สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ครั้งที่2ของผมเนอะนะฮะสำหรับการวิชานี้นะครับ production support นะครับทีนี้วันนี้นะครับเราก็จะมา continue แล้วกันเนอะนะฮะต่อในเรื่องของตัว node rate กันนะฮะวังว่าทุกคนคงน่าจะลงกันได้แล้วถ้าลงไม่ได้รีบบอกผมนะฮะเราจะได้ไปช่วยกันในห้องลับกันนะครับทีนี้วิธีการนะฮะคือถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากที่จะลงโปรแกรมนี้หมายถึงว่าอยากที่จะเริ่มโปรแกรมนี้หลังจากที่เราลงไปคราวที่แล้วนะฮะทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะฮะ ก็คืออ,อันไหนดีเนี่ยต้องเปิดให้ถูกอันอันนี้โอเคนี้อย่างแรกก็คือว่าสมมติว่าผมแคนเซลไปก่อนนะฮะก็คือเข้ามาในโฟลเดอร์นะฮะที่เราที่เราเตรียมไว้คราวที่แล้วนะครับทีนี้ของผมเนี่ยอาจจะดูวุ่นวายไปนิดนึงแต่เพราะว่าผมมีโฟลเดอร์หลายชั้นแต่ของเราเนี่ยควรจะเห็นแค่ว่าเป็น Local นะฮะ d e m o d u l e อะไรอย่างนี้ package json อะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเข้ามาในโฟลเดอร์ของเราเนะนะฮะ open folder แล้วก็พิมพ์แค่คำเดียวว่า n p m start ครับจบแค่นี้เอง นะครับแล้วมันก็ควรที่จะรันให้คุณได้นะครับอุ้ยมีใครมาเขียนอะไรบนจอผมเนี่ยนะครับเขียนทําไมครับผมว่าอาจจะเผลอไปโดนใช่ไหมละ่ะนะครับเขียก่อนล้วกัน <c oughs> อืมเขียกไงวะเนี่ยลบครับลบลบ,ลบหน่อยลบหน่อยอ่าโอเคครับผมนี่ด้วยเนาะนะครับโอเคนะครับ เพราะฉะนั้นก็เปิดขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมว่าคุณสามารถคอนโทรลคลิกได้นะฮะจะได้ไม่ต้องมานั่งทําให้เสียเวลาไม่ต้องมานั่งก๊อปปี้ลิงก์ให้เสียเวลานะครับนะเ mm hmm. พราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหน้าตาของตัว n o นดเรสที่ที่คุณน่าจะเห็นคล้ายๆกับผมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมมาทําให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งเลยดีกว่านะ mm hmm. เพราะว่าคราวที่แล้วเผื่อใครจะงงงมแต่นั่งอินสตอลอาจจะไม่ทันนะครับโอเคทีนี้โปรแกรมของโนดเรสเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่เราสามารถที่จะคอนโทรลลอจิก นะครับโดยการใช้กราฟิกเนี่ยที่เป็นเป็นโหนดโหนดที่แหละนะครับส่วนเราจะเริ่มจากอันที่ง่ายาที่อันที่ใช้บ่อยที่สุดคืออันที่เรียกว่า Inject โหนดอินเจกนี่จะเป็นโหนดที่เราเอาไว้สำหรับปล่อยข้อมูลเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูหน่อยว่าในในอินเจกโหนดเนี่ยถ้าเรากดดับเบิลคลิกเนี่ยสามารถที่จะดูรายละเอียดของมันได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคัสตมัยได้ว่าเวลาเราจะ Inject เราจะให้ข้อมูลอะไรนะครับในซอฟต์แวร์ของโหนดเลสเนี่ย การที่เราปล่อยของเนี่ยนะหรือว่าการที่เราผ่านไปแต่ละโนดเนี่ยมันจะทำการผ่านสิ่งที่เรียกว่า Message Object MSG ตรงนี้นี่คือเขาเรียกว่าเป็นเป็เอ,อ Object หลักที่อยู่ในที่ที่ถูกผ่านไปในแต่ละโหนดใน Flow ของเรานะครับ o b j e c t เนี่ยนะฮะในภาษาไพน์โอดเรสมันเป็นเฟรมเวิร์กที่ทำบนภาษา JavaScript เนาะนะฮะมันจะเหมือนกับ Dictionary ใน Python นะก็คือมันจะเป็นสิ่งที่เก็บ Key Value Pairs เอาไว้อยู่นะครับออย่างในอ,อย่างใน Message Object เนี่ยนะครับตรงเนี้ยเราเราจะสร้าง Object ขึ้นมาที่มี Key Value Pair ก็คือ Payload อันนี้คือ Key นะครับแล้วก็ Value ของมันเนี่ยก็คือ Timestamp นะครับอีกอันนึงก็คือ Topic แล้ว value ก็คือ สตริงอะไรก็ได้เพราะนันคุณสามารถจะใส่ไปได้นะเช่นผมบอกว่า topic one เนี่ยใส่เข้าไปนะฮะใช่ไหมคุณอยากจะสร้าง key value pair เพิ่มขึ้นมาใน message object เพื่อที่จะส่งไปให้โนดอื่น mm hmm. ก็ทำได้เช่นเดียวกันคลิก Add แล้วคุณจะพิมพ์อะไรก็ได้แล้วแต่ message d uh, t test ใช่ไหมแล้วคุณจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้เช่น number ใส่1,000เงี้ยนะครับประมาณนี้ uh, แต่ว่าตัวที่นะครับเป็นตัวที่ถือว่าเป็นมาตรฐาน mm hmm. เขาเรียกว่าเาขาเรียกว่าเาขาเรียก คีย์ที่เป็นคีย์มาตรฐานที่ทุกๆโนดจะสนใจก็คือ payload payload เนี่ยมันหมายถึงสมมติว่าเราสมมติถ้าเรามีรถบรรทุกกรากาลังขนของอะไรอยู่เนี่ยคำว่า payload คือสิ่งที่เรากําลังขนอยู่แต่เพราะนั้นส่วนใหญ่ทุกโหนดใ,ในในในเฟรมเวิร์กของโนดเรดเนี่ยมันจะมันจะ target หรือว่ามันจะไปอ่าน message payload ก็คือคีย์ key, นะฮะคีย์ที่ชื่อว่า payload แล้วก็อ่านว่า value เนี่ยคืออะไรนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมใส่ timestamp เข้าไปคือผมไม่ได้ใส่หรอกนะ มัน Default นะนะครับแต่เราสามารถจะเปลี่ยน Payload เป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วโหนดอื่นๆมันก็จะสดมันก็มันก็จะได้รับข้อมูลที่เปลี่ยนไปนะครับวานนะี้ผมลองใส่ประมาณนี้ก่อนเนะแล้วผมกดดันนะครับแล้วเสร็จแล้วผมกดจริงๆไม่ deploy นะผมอยากจะรู้ว่า m s s s g e ไอ้ y l o a d หรือว่ารถแม m e s s a g e Object ของผมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยผมก็เพียงแค่ Connect เข้าไปในโนดที่ชื่อว่า debug ถูกไหมครับแล้วเสร็จแล้วอย่าลืม deploy นะฮะ ไม่ไม่ไม่มีการกดเซฟในในโนดในใน,ในโนดเรนะฮะเพราะว่าถ้ากดเซฟคุณจะได้แบบนี้ซึ่งไม่ใช่นะครับไม่ใช่เซฟแบบนี้นะฮะเรากดมาที่ debug message นะครับแล้วก็ลองดูว่าถ้าเรากดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมฮะเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าอ่าเป็นตัวเลขซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่า time stamp นะถามว่าเลขนี้มาจากไหนนี่ไงมาจากสิ่งที่ว่า message payload เห็นไหมฮะมันมาจากนี่ไง message payload มันคือ time stamp ถ้าเกิดผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น String บ้างล่ะเช่น mm hmm. บอกว่า,า this is string payload เนาะแบบนี้แล้วผมกดดันแล้วผมกด deploy สังเกตว่าถ้าผมกด inject อีกรอบหนึ่งมันจะเปลี่ยนไปกลายเป็น string payload เนะเพราะนั้นเพราะว่าไอ payload เนี่ยคือสิ่งที่ทุกโนดจะสนใจมากๆเพราะนั้นก็คุณก็สามารถที่จะ Design นะครับ message ของคุณให้มันถูกต้องหรือว่าข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแต่ทีนี้ถามว่ามิเก้นะครับมันมี message.topic นะแล้วก็ message.test ที่มันเป็น topic 1กับเลข1,000เนี่ยถามว่าแล้วเราจะดูยังไงมันหายไปไหนนะครับมันไม่ได้หายไปไหนครับผมเพียงแค่ถ้าผมกลับมา d o u บิ e ลคลิกที่ตัว debug เนี่ยนะฮะแล้วผมแทนที่ผมบอกว่า output เนี่ยจะเป็น message.payload ซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างจะ default สำหรับเกือบ,อบทุกโหนดนะครับมันจะสนใจ payload นะฮะเราสามารถจะเปลี่ยนเป็น complete message object ได้นะครับแล้วถ้าเกิดผมกดดันปุ๊บเนี่ยแล้วผมกด ัวผมลบก่อนก็นได้นะฮะผม inject อีกทีหนึ่งเนี่ยผมลืม deploy นะฮะคล a สสิกผมกด inject อีกทีหนึง่งสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยผมได้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ msg object หรือว่า message object เนี่ยนะฮะมันประกอบไปด้วย key value pair เหมือนกับ dictionary ใน python นะครับโดยที่มันมี key ของมันก็คือไอ้ message id ตรงนี้มันเป็น default อยู่แล้วนะฮะต้องมีแล้วก็ payload เห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่เราใส่ไปในใน inject load ใน Inject ของเราเนะนี่ไง payload ก็คือ this is string payload ใช่ไหม message .topic ก็คือ topic ตรงนี้ไอ้ topic หก็คือสิ่งที่เราใส่ตรงนี้ message .test ใช่ไหม test ตรงนี้แล้วก็เลข1,000ก็คือเลข1,000ตรงนี้แตนะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเพิ่มไปเพิ่มนะฮะเ,เขาเรียกว่า key value pairs เข้าไปเรื่อยๆได้นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับเราเนีว่าเราจะใช้อะไรหรือว่า node ท,ที่ตามหลังจากมาจะใช้อะไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องออขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับ flow ของเรา นะครับดนะะนั้นผมจะเลือกกลับไปที่ message. payload เหมือนเดิมนะครับจะได้จะได้เป็น default ของมันนะครับนะเพราะนั้นถ้าเกิดผมกดดูปุ๊บผมก็จะได้นะฮะเป็น payload ของเรานะครับแน่นอนผมขอกลับไปเป็น time stamp ด้วยนะฮะจะได้จะได้เหมือนเดิมนะครับปึบ,บอืมประมาณนี้อ่าเพราะนั้นเหมือนเดิมละ time stamp นะครับ โอเคอันนี้คือ1วิธีนะครับในการหมายถึงว่า flow basic มากๆก็คือ inject แล้วก็ดูว่า inject อะไรนะครับต่อมานะครับผมจะลองใช้อีกโหนดหนึงซึ่งเป็นโหนดที่จะ powerful มากๆทำให้เรามี ability สูงมากก็คือโหนดที่เรียกว่า function นะครับ function อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ function นะที่ถ้าเกิดใครใช้บ่อยๆนะครับแนะนำว่ากด control คลิกนะฮะแล้วเลือก function ง่ายกว่านะครับถ้าเกิดใครรู้สึกว่าชีวิตชีวิตขี้เกียจคลิก นะครับก็ทําแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมทําผมลากมาให้ดูแล้วกันที่นี้ผมอยากจะลากฟังก์ชันเข้ามาอยู่ระหว่างโฟล์ของมันนะทำแบบนี้เลยนะฮะไม่ต้องไปลบแล้วลลอกคอนเน็กใหม่นะครับในฟังก์ชันตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันจะให้เราเขียนโค้ดนะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดเราดด PLOY เฉยๆนะแล้วเรากด inject เนี่ยมันจะไม่ทําอะไรเลยมันจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับสาเหตุที่เหมือนเดิมก็เพราะว่าในฟังก์ชันเนี้ยนะครับมันยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะสิ่งที่มันทําก็คือว่ามันจะรับ MSG object message object แล้วเสร็จแล้วมันก็จะ return นะครับฟังก์ชันตรงนี้เหมือนกับฟังก์ชันเวลาเราเขียน Python นะฮะก็คือฟังก์ชันมันก็รับ Argument ออกมาแล้วมันก็จะ return ค่าออกไปคล้ายๆอย่างนี้เลยนะครเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะโชว์ให้เราดูว่าเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ด้วยซ้ำว่าไอ้ฟังก์ชันเนี้ยมันรับ message object ที่มีรูปร่างหน้าตาแบบไหนมานะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูก่อนนะคร อย่างแรกก็คือว่าผมอยากจะโชว์ให้คุณเห็นก่อนว่า JavaScript เนี่ยคุณสามารถที่จะรันมันเล่นๆได้นะครับคุณสามารถเปิดเว็บเบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะฮะ Chrome Edge uh, Firefox ได้หมดนะครับแต่นี้ผมใช้ Chrome แล้วกันนะฮะทีนี้ uh, เวลาจะทำตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องไปที่เมนู uh, ของมันเนาะนะฮะถ้าเป็น Edge กับเป็น Firefox ก็จะคล้ายๆกันนะผมจะไปสิ่งที่เรียกว่า Developer Tools นะครับตัวนี้ uh, า uh, การการเข้าตัวนี้ใน e หรือใน Firefox จะไม่เหมือนกันก็จะคล้ายๆกันพยายามหาคำว่า Developer Tools นะครับกดเข้าไปแบบนี้ปุ๊บนะแต่จริงๆคุณไม่ต้องทำตามก็ได้แหละนะมันไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับทีนี้พยายามหาสิ่งที่เรียกว่า console นะครับนะมันจะมีอะไรเต็มไปหมดเลยโหดูไม่รู้เรื่องเลยนะฮะแต่พยายามหาคาว่า console นะฮะให้มันมีเคอร์เซอร์แบบนี้ขึ้นมานะครับ JavaScript เนี่ยมันเป็นภาษาที่รันอยู่บนเว็บเบราว์เซอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณสามารถเปิดเว็บเบราว์เซอร์ Developer t o o l แล้วก็ console ขึ้นมาเพื่อที่จะ เล่นกับภาษา Java Script ได้เหมือนกับเวลาคุณใช้ j u p y t e r Notebook ใน Python หรือว่าใช้ Google Collab ในในใน Python นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามีนะครับภาษา Java Script เนี่ยก็จริงๆก็คล้ายๆกับภาษาคอมพิวเตอร์ทั่วไปเช่นผมบอกว่าผมอยากจะประกาศตัวแปรเช่นผมบอกว่า constant นะฮะ const ก็เป็นการประกาศตัวแปรแบบหนึ่งนะแต่ใน Python ไม่ต้องประกาศอะไรเลยคุณเขียนชื่อได้เลยเนอะอันนี้ ต้องประกาศว่ามันเป็นตัวแปรแบบไหน Cons คอนก็คือประกาศว่ามันคือคอนสแตนต์เป็นตัวแปรที่ห้ามเปลี่ยนนะเช่นบอกว่า a เท่ากับเอ้าเท่ากับเลข1000อย่างเงี้ยน,นะฮะแล้วผมก็กด enter นะทีนี้ผมสามารถที่จะดูได้ว่า a เนี่ยคืออะไรนะครับถ้าใน Python เราจะบอกว่า print a ถูกไหมฮะนี่คือนี่คือภาษา Python แต่ถ้าภาษา javascript เนี่ยเราจะเขียนว่า console นะฮะ log ครับอ่าอันนี้มันพอดีมันเป็นสิ่งที่ มันถูกใช้มาตั้งนานแล้วนะมันก็เลยประหลาดๆแบบนี้แหละแต่ว่าผมสามารถ console. log a ฮะผมได้เลข1,000แล้วฮะเพราะฉะนั้นภาษา console. log คือการเอาค่าอะไรก็ไม่รู้อะไปโชว์ไว้ในคอนโซลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทำเช่นเดียวกันนะผมมาที่โ o d e red นะครับแล้วผมจะบอกว่าไหนผมขอ console. log message หน่อยใช่ไมอันนี้มันเป็นโค้ดที่อยู่ในฟังก์ชันที่มันรับ msg object มาเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะ console. log Message ได้นะครับผมก็จะกดดันแล้วก็ d e PLOY นะครับหลังจากนั้นผมจะเลื่อนมานิดนึงนะครับให้คุณเห็นว่าถ้าเกิดผมกด inject ให้ดูเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่เห็นไหมฮะนี่ไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันได้ทำการ console.log ไอ้ message object เนี่ยเอามาให้คุณดูละนะครับแต่ทีนี้เวลาคุณใช้ Node.js เนี่ยไอ,อ้ console ของคุณนะคือ terminal นะฮะมันไม่ใช่ developer tool เหมือนกับอยู่ใน web browser นะครับเพราะนั้น ผมเนี่ยสามารถดูได้เลยนะว่านี่ไงก็คือสิ่งที่ไอตัวฟังก์ชันโนดเนี่ยมันได้รับมาคือ msg นะครับเพราะน,นั้นก็คือสังเกตว่าเหมือนกับสิ่งที่เราได้ดีไซน์ไว้ไหมนะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูตัว time stamp ของเราหมถึงว่าดูตัว inject Node ของเราเรา inject อะไรเข้าไปใช่ไหมฮะเรา inject message. payload ที่เป็น time stamp message. topic topic 1 message. test แล้วก็เลข1000ถูกต้องตามที่เราได้ทำเปะ๊ปะเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้น ถ้าเรามีโนดฟังก์ชันนะครับเราสามารถที่จะเอาไอตัว m ม s เ a จเนี่ยมายำโดยการเขียนเป็นโค้ดขึ้นมาได้เราสามารถจะโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะโชว์ให้ดูแบบนี้ว่าใน JavaScript เนี่ยนะฮะมันจะมีการสมมติวผมอยากได้วันที่นะเป็นสิ่งที่ default มากๆขอ,ขอ,ข,อขอวันที่หน่อยนะครับผมจะบอกว่า const นะครับ date อันนี้คือตัวแปรนะรเท่ากับ new date นะครับ คำว่า new date เนี่ยมันเหมือนการสร้าง object instance ขึ้นมานะครับผมไม่แน่ใจว่าเราเรียน object ใน python หรือเปล่านะแต่ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างใน python คือ object เวลาเราจะสร้างเขาเรียกว่า instance ของ object อะนะฮะใน python เราจะต้องเราเราจะต้องใช้ไอตัว class แล้วก็เออแล้วก็ call มันเหมือนฟนะังก์ชันในภาษาเขาเรียกว่า call ไอตัว constructor นะแต่ในใน javascript เนี่ยเราจะใช้คำสั่ง new เป็นการสร้าง object ขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าเกิดผม console log นะครับเอ uh, date เนี่ย มันคือมันคือเวลานี่แหละครับเพราะฉะนั้นมันก็จะคอนโซลเวลามาให้เรานะครับไอตัวเดตเนี่ยนะฮะมันเป็น Object เพราะฉะนั้นมันมีเมธอดนะเมธอดใน Object ก็คือฟังชันนะฮะฟังชันหนึ่งที่ผมจะใช้ก็คือ get อ่าไม่ใช่อ่าเดอ date, เอ,อ,เอ,อ to <laughs> to date string นะฮะอันนี้คืออันนี้คือเมธอดหนึ่งของ Object ที่เป็น Date Object เพราะฉะนั้นผมสามารถจะกดแบบนี้นะฮะ แล้วผมสามารถที่จะ console .log เอามาดูได้ว่าไอ้ t e to date string เนี่ยคืออะไรนะครับมันคือ string อย่างหนึ่งที่เป็น string ที่มนุษย์อ่านรู้เรื่องนะครับไม่ใช่ตัวเลข time stamp อีกต่อไปนะครับเพราะนั mm ้น hmm. ผมจะโชว์ให้ดูว่านี่แหละผมจะใช้คำสั่งเนี่ยแล้วก็ generate วันที่ยัดเข้าไปใน payload แทนที่คุณจะเห็นเลขที่เป็น time stamp คุณจะเห็นเลขคุณจะเห็นตัวหนังสือที่คุณรู้อ่านออกว่ามันคือ Da ด e อะไรนะครับ วันนี้ผมกลับมาที่คอนโซลขผมอ้ผมกลับมาที่ตัวฟังก์ชันน่อยของผมเนาะผมผมไม่เอา console. log แล้วนะฮะแต่ว่าผมจะทำมันจริงๆแล้วก็คือว่า cons นะครับ date เท่ากับ new date นะอันนี้เหมือนกับสิ่งที่ผมพิมพ์ในในในคอนโซลในในเว็บเบราว์เซอร์มีกี่เลยนะฮะแล้วผมก็จะบอกว่า msg ของผมเนี่ยคือ message ใช่ไหมฮะผมอยากจะให้ payload เนี่ยมันเปลี่ยนไปก็คือ msg. payload นะครับใน y y t o o เนี่ยเราต้องทำแบบนี้ msg นะครับ สมมติถ้าเกิดเรามี dictionary แล้วเราบอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนไอตัว value ของ key ที่ชื่อ payload เนี่ยเราต้องทำแบบนี้เนาะใช่ไหมฮะอันนี้คือวิธีการของ Python นะครับแต่ว่าใน Java Script เนี่ย syntax แบบนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ syntax ที่ง่ายกว่าก็คือแบบนี้ msg.payload เท่ากับ date นะจุดนะครับ to date string นะคือฟังก์ชันนี้แกะที่ผมโชว์ให้ดูว่ามัน return ตัว string ที่มันเป็น date ที่มนุษย์อ่านรู้เรื่อง นะครับเพียงเท่านี้นะครับผมกดดันนะออบถ้าเกิดใครอยากจะก๊อปโค้ดนะฮะเชิญได้นะฮะโค้ดอยู่ในสไลด์นะฮะคือคือโค้ดอันนี้นี่ครับคุณเพียงแค่ก๊อปโค้ดอันนี้ทั้งหมดนะฮะไปแปะไว้ในฟังก์ชันโนดของคุณนะก็คืออันนี้นั่นเองนะครับกดดันนะครับแล้วกดดิปลอยนะครับลบหน่อยนะแล้วกดสแตมเข้าไปเห็นไหมฮะตอนนี้ผมได้นะครับตัว date String ที่มันไม่ใช่ t ท m e Sta m p อีกต่อไปนะครับ เพราะนั้น time stamp ตรงนี้ก็จะไม่มีผลอะไรเพราะว่าผมได้กระทําการทับค่ามันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จริงๆเราสามารถดีไซน์โค้ดให้มันทําอะไรกับค่านี้ก่อนเอาค่านี้ไปเปลี่ยนก็ได้เนาะแต่อันนี้คือผมแค่ผมแค่ทับค่ามันไปเลยนะครับแต่เพราะนั้นผมสามารถที่จะกลับมาที่ฟัง c t i o n note นะฮะแล้วผมบอกว่าจริงๆแล้วผมอาจจะไม่ทําแบบนี้ก็ได้ผมอาจจะ c o m มนต์นะ c o m มนต์คือการเขียนแบบนี้เนาะนะฮะ message s h o r t a d หรอผมอาจจะบอกว่าใ hey ห้นะครับเท่ากับ this is อ่าอะ uh, payload นะฮะ from function node ก็ค on ือเขียนเป็นสตริงเฉยๆก็ได้ใช่ไหมฮะถ้าผมทำแบบนี้ม่ใจะเซฟแบบนี้นะกดดันนะฮะ deploy แล้วกด inject เข้าไปนะมันก็จะเป็นการเปลี่ยน payload ได้นะครับการที่ผมทำแบบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าตรงนี้คือสิ่งที่นะเราสามารถที่จะ design logic ได้นะฮะค่อนข้างที่จะหนักแน่นแล้วก็นะฮะค่อนข้างที่จะไปได้ไกลมากนะเพราะว่ามัน ันคือการเขียนโค้ดไปเลยนะครับอันนี้ผมบอกเฉยนะว่าก็าทาได้นะเพราะแ,แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับผมผมไม่ได้จะให้เราต้องเขียน JavaScript เป็นผมผมจะช่วยเราเขียนอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้เราเข้าใจว่าเออตรงเนี้ยมันคือมันคือโค้ดที่เราจะใส่ลอจิกหลายๆอันที่ในอนาคตได้นะครับโอเคนะครับเพราะนั้นผมก็ทิ้งนี้ไว้ก่อนนะครับสามารถทําได้ โอเคนะครับอีกอันนึงนะครับที่ผมอยากจะโชว์ก็คือว่าผมสามารถจะสร้าง Flow อื่นๆขึ้นมาได้นะเช่นผมอาจจะบอกว่าผมมี Inject อันใหม่ใช่ไหมได้เหมือนกันนะครับผมมี Debug Mode อันนี้ใช่ไหมฮะผม Connect กับมันทีนี้ผมอยากจะทําใหม่ก็คือว่าผมอยากที่จะนะครับอ,อ่ทำฟังก์ชันด้วยแล้วกันนะครับนะทีนี้ฟังก์ชันที่ทําอะไรดีนะครับผมจะบอกว่าให้ message.payload นะครับเท่ากับเหมือนเดิมที่ที่ทำเหมือนเดิมก็ได้นะ n s t s t นะครับ อ่า uh, new date ละกันเนาะเอ่อหมายถึงว่า date เนาะเท่ากับ new นะ date นะครับแล้วก็ payload เนี่ยเท่ากับ date dot o อ uh, ่เอาเป็น t o อ่ามีอีกม,มีอีกอันนึงที่ผมจะใช้ก็คือว่า date t o l o c a l locale นะฮะ time string นะฮะอันนี้เป็นการให้เวลาออกมานะเพราะฉะนั้นผมจะใช้ t o l o c a l time string แทนนะครับเพราะ,ะนั้นผมจะบอกว่า t o l o c a l เค l ลไทม์สตริงนะครับอันนี้คุณไม่ต้องไปจำนะครับมันไม่ไม่ได้มีสาระอะไรมากนะครับผมแค่โชวยดูว,ยว่ามันทำได้นะครับเพราะ,ะนั้นผมจะทำการ Inject ใช่ไหมฮะแล้วอภัยโทษอ่าด,ดิโพยถ้า Inject อ้อเขียนผิดนะฮะโล c a l e ซีเอลนะครับโอเ okay. ค deploy ลบนะฮะกดเห็นไหมฮะผมจะได้เวลามาละเห็นไหมฮะแค่นั้นเองอันนี้คือประเด็นอันนี้คืออ่าเขาเรียกว่าอันนี้คือที่ผมต้องการผมต้องการเวลานะครับ อันเดีนี้ผมก๊อปโค้ดให้ก็ได้นะครับเพื่อใครอยากไปลองเล่นดูทีนี้นะครับผมโชว์อย่างนี้ก็คือว่าในส่วนของตัว inject time stamp ของผมเนี้ยนะซึ่งจริงๆแล้ว time stamp ไม่ได้มีประเด็นละนะฮะมันถูกมันถูกเขียนทับไปละนะฮะแต่ว่าผมสามารถที่จะทำให้มันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปก็คือว่าผมจะใช้ repeat เนี่ยครับ ผมจะรีพีทให้มันเป็นอินท์วลทีละ1วินาทีนะแล้วลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมสามารถเลือกรีพีทได้นะกดดันและดิพลอยนะครับดิพลอยปุ๊บสังเกตว่ามันจะเกิดการเนี่ยฮะมันจะอินเจกทุกๆ1วินาทีนะคุณก็จะได้เวลาที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะนั้นผมสามารถที่จะเปลี่ยนการอินเจกว่าไม่ต้องทำแมนนวลเนาะคุณก็อินเจกแบบเป็นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดคุณลำคาญเนาะนะโอ้ยอินเจกอยู่นั่นแหละนะครับคุณอยากจะหยุดมันเนี่ยก็ไม่ยากนะฮะถ้าคุณอยากหยุดมันนะคุณก็เพียงแค่มาที่ปุ่มที่เขียนว่า enable นะฮะคุณเขียนคุณกดข้างล่างนิดเดียวปุ๊บมันจะกลายเป็น disable นะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะกดดัน deploy ปุ๊บแล้วมันก็จะหยุดไปนะฮะแล้วคุณก็จะเห็นง่ายๆว่าไอ้อันที่มัน disable เนี่ยมันจะดูใสๆแค่นั้นเองนะครับ เดี๋ยวผมให้คุณเล่นสักสักห้านาทีนะครับนะเดี๋ยวขอแล้วขอตัวด้วยนิดหนึ่งแป๊บเดียวเดี๋ยวมานะครับ โอเคนะครับหวังว่าคงได้ลองกันนิดๆหน่อยๆแล้วเนาะนะฮะจะได้รู้สึกคุ้นเคยนะครับถ้ามีใครมีปันอะไรเนี่ยอยากให้อยากให้ผมหยุดตรงตรงไหนบอกนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นปัญหาเทคนิคข้อมากๆเดี๋ยวเราเข้าห้องลับนะครับผมเตรียมไว้แล้วโอเคนะครับทีนี้ผมขอโชคนิดนึงก็คือผมอยากจะลองให้โฟล์ตรงเนี้ยมันเริ่มมีขะแขน,ขนแงแล้วเพราะว่าตรงนี้มันทำเหมือนกันหมดเลยถูกไหมมีเส้นเดียวจบเนี่ยอ่ามันจะเป็นลอจิกที่อาจจะยังไม่ค่อยฉลาดมากเพราะนั้นผมจะทำให้มันมี ลอจิกสักนิดหนึ่งนะครับก็คืออินเจกใช่ไหมครับทีนี้ผมจะอินเจกอะไรดีเนี่ยนะครับผมจะอินเจกจริงๆตรงนี้ไม่ได้สําคัญหรอกผมอยากเป็นตัวเริ่มเฉยๆเนาะแต่ทีนี้ผมจะอินเจกไปแล้วผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นอย่างนี้ก็คือผมอยากจะให้เป็นฟังก์ชันต่อไปที่ตัว debug node นะครับในฟังก์ชันตรงนี้นะครับผมจะใช้คําสั่งที่เรียกว่า message .payload นะฮะนะอันนี้ก็คือผมจะเปลี่ยน payload เนาะให้กลายเป็น math random นะครับคำว่า math. random นะฮะมันคือคำสั่งนี้นะครับคำหนึ่งยวโชว์ให้ดูนะครับผมพิมพ์ว่า math. random นะครับมันเป็นมันเป็นฟังก์ชันที่ออกมาจากอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่า math เนี่ยนะครับคุณจะได้เลข random ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองระหว่าง0ถึง1นะครับนะเป็นไงเพราะนั้นผมทำแบบนี้เนี่ยผมอยากผมจะได้ว่าถ้าผมมีโหนดฟังก์ชันนะมันจะเปลี่ยน payload เนี่ยให้กลายเป็นเลข random ระหว่าง0ถึง1นะเพราะนั้นผม deploy นะครับแล้วผมก็ โชว์ให้ดูว่านี่ไงมันคือเลขเรนดอมไปเรื่อยใช่ไหมเอ้ผมพิมพ์โค้ดให้คุณดูหรือยังวะผมโทษทีนะขอเช็คหน่อยนะฮะในสไลด์มีปะอ่าคืออย่างนี้ครับมันคือตัวนี้นะครับคุณใส่ไป Math.random นะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก๊อปโค้ดให้คุณแล้วกันนะครับจะได้เผื่อใครอยากจะไปเล่นนะครับนี่นะครับมีแค่มีแค่2ประโยคนะฮะ message payload ถ้ากะ แ a t ดอทเรนนะครับแล้วก็ Return Message กลับมาโอเคทีนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อมาก็คือว่าผมอยากให้มันเกิดขนแหงวะนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่ตัวที่เรียกว่า Switch เข้าไปนะฮะ s w i ต c h ตรงนี้ในปุ๊บเข้าไปนะครับตัว Switch อันนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับตัว Switch ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่ว่ามันจะอ่าน Message.payload ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมี Condition อะไรบางอยา่างเพื่อที่จะแตกขนแหงออกไปนะครับ ันนผมจะลองเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดนะครับไอคอนดิชันตรงนเนี้ยไอเพย์โหลดเนี้ยน้อยกว่า0.5ครึ่งหนึ่งนะครับมันจะออกไปที่เอาตูปหนึ่งนะครับผมแอดอีกหนึ่ง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 แขนงนะฮะถ้าเกิดมันมากกว่าหรือเท่ากับ0.5ใช่ไหมฮะมันจะออกไปเอาตูปสองนะสังเกตว่าสวิตช์เนี่ยมันเหมือน if loop อะนะครับนะมันเหมือน if ในในภาษาคอมพิวเตอร์เนาะอ่าน message dot payload ถ้ามันน้อยกว่า0.5ให้มันไปเอาพุทหนึ่งถ้ามันมากกว่า0มากกว่าเท่ากับ0.5ให้ไปเอาพุทสองนะครับผมกดดันหนทีนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้สวิตช์ของเราเนี่ยมีอยู่2มีอยู่2รูนะใช่ไหมเนี่ยฮะมี2รูรูนี้เป็นรูที่น้อยกว่า0.5รูนี้เป็นรูที่ message.payload เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0.5นะครับอ่าเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะเปลี่ยนนะเขาเรียกว่า มี2แขนงนะครับทีนี้แขนงแรกนะฮะถ้าเกิดมันน้อยกว่า0.5เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยน payload ของผมให้มันเป็นคําพูดว่าเช่นเ,เลขมันน้อยจังเลยเหมือนแบบวติถ้าเกิดเรามีการ monitor sensor เราจะต้องมีการ d e t e c ว่าเลขมันอาจจะแบบเกินช่วงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะบอกว่า,าผมจะผมจะใช้คำสั่งว่า change นะครับ change ที่เป็นตัวที่ทำให้เราสามารถเปลี่ยนค่านะฮะของตัว payload หรืออะไรต่างๆเนี่ยได้โดยที่เราไม่ต้องเขียนฟังก์ชัน คือฟังก์ชันเนี่ยคือตัวที่แบบเด็ดสุดๆแต่ว่าอาจจะโคดดิ่งเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็น change ตรงนี้นะครับมันก็จะเ,เขียนได้เป็นแบบง่ายนิดนึงก็คือว่าตรงนี้ผมจะบอกให้ message .payload เนี่ยกลายไปเป็นอะไรนะถ้าเกิดใน root ที่มันน้อยกว่า0.5เนาะเพราะ,ะนั้นผมจะเปลี่ยนให้กลายเป็น string แล้วก็เขียนว่า low value detected นะสมมติเหมือนเหมือนเรา เหมือนเรากาลังดีเทคเซนเซอร์นะแล้วถ้าเกิดเราเจอค่าที่มันต่ำๆเนี่ยเราก็อาจจะให้มันเกิด Logic อะไรบางอย่างนะครับอันนี้คือการเชนจากสวิตช์เอาต์พุตหนึ่งนะครับที่น้อยกว่า0.5ผมจะมีอีกหนึ่งผมจะมีอีกหนึ่งเชนนะครับเชนตรงนี้จะมาจาก Output ที่2ของโหนสวิตช์นะครับซึ่งซึ่งเอาพที่2ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ0.5เพราะนั้นผมก็จะ s ซตเมสเซจจอดเ l o a d เนี่ย ให้มันเป็น string แต่ว่าอันนี้ผมจะเขียนว่า high value detected นะครับเหมือนว่าเหมือนว่าถ้าเรามีเซนเซอร์แล้วตรงนี้มันอาจจะแบบเกินเกินช่วงแนวสูงที่ต้องการนะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็จะรูททุกอย่างเนี่ยกลับเข้าไปหาตัว debug ใหม่นะครับประมาณนี้เพราะนั้นตรงนี้นะครับผมก็จะกดะ deploy เนาะแล้วผมลองดูว่าถ้าเกิดผม inject เข้าไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะ อย่างตอนแรกเนี่ย low value ใช่ไหมกดไปเรื่อยๆมันก็จะเป็น high ก็ถือว่ามันเป็น random เะนะเพราะนั้นก็ก็จะ low low high high ไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเป็น flow ที่เดี๋ยวคุณก็จะได้ใช้ถ้าเกิดคุณจะเริ่มออกแบบ flow เนี่ยนะฮะที่มันเริ่มมีการแตกแขนงออกไปนะฮะเราก็จะใช้ switch node แล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงน,น,น,นะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถใช้เป็นฟังก์ชันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะง่ายๆเปลี่ยนง่ายๆเนี่ยจริงๆก็เปลี่ยนแบบนี้ก็ได้นะครับ ลองลองเล่นกันดูก่อนนะครับนะสักนาทีสองนาทีนะครับลองดูว่า,าคุ้นเคยไหมหรือว่ามีประเด็นอะไรไหมนะครับ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเวลาดีนะที่ผมจะได้เริ่มเสนอตรงนี้นะครับเวลาเราเข้าไปใน Microsoft Teams นะครับเราจะเห็นว่า,าผมได้โพสสิ่งที่เรียกว่า Flow ด้ยไอ้ Flow นี่คืออะไรเนี่ยนะครับเนาะอันเนี้ยนะครับอลองคลิกเข้าไปดูเลยนะครับ Flow ตรงนี้นะครับก็เป็น Flow ก็คือตัว Flow ที่เราทำตรงนี้นี่แหละนะครับโดยที่ผมจะทำเป็นถึงว่าผมทำไว้แล้วแล้วผมก็เก็บไว้ให้เผื่อเราสนใจอยากจะมาดูเป็นเป็น Reference อะไรในอนาคต นะครับทีนี้เวลาผมชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับมันจะมันจะล้อกับโมดูลก็คือว่าอย่างตรงเนี้ยมันเป็นโมดูล1นขีดใช่ไหมครับผมก็จะมีชื่อไฟล์ชื่อโมดูล m o d u l e ขีด json นะครับทีนี้เวลาเราดูตรงนี้เนี่ยลองคลิกไปดูก็ได้นะครับเนาะนะฮะหน้าตามันก็จะเป็น text file นะอันนี้แหละก็คือ flow ที่เราเพิ่งทำประมาณประมาณเนี้ยนะครับที่เราอยากจะสมมติว่าถ้าเกิดเราอยากจะโหลดไอ้ตัวเนี้ยเข้าไปใน โนดเลสของเราเนะเราก็ทำได้แบบนี้นะครับก็คือว่าก่อนอื่นคือเรา uh, คือจริง,รงๆแล้วสิ่งที่มันต้องการก็คือตัวตัวไฟล์ของมันที่เป็นไฟล์ทีนี้ปกติเนี่ยถ้าเรามีเว็บไซต์ธรรมดาเนาะนะฮะหรือว่าถ้าเราแบบเราจะโหลดอะไรจากเว็บเพจเนี่ยเราก็ไลค์คลิกเซฟลิง i ์แอสไม่แน่ใจเราทำแบบนี้เปล่เนะเซฟลิง n ์แอนะครับแล้วมันก็จะเซฟไปทีนเพราะถ้าเกิดผมเซฟเข้าไปในในในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะเราก็เราจะไดอ้อ่านี้นะครับ หน้าตามันอาจจะประมาณนี้นะซึ่งตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่า m 1 2 json นะครับอันนี้ถ้าเกิดผมแบบแอบเปิดไฟล์นี้ดูนะฮะด้วย Notepad ก็ได้นะครับนะดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับสังเกตว่านะครับมันไม่เหมือนนะฮะมันไม่เหมือนกับไฟล์อันนี้ว่ะนะฮะ อันนี้เนี่ยถ้าผมกดเข้าไปดูเนี่ยนะฮะมันควรจะเป็น Text หน้าตาแบบนี้เนาะแต่อันนี้มันมีอะไรเนี่ย doc type html นะพูดง่ายคืออันนี้มันคือไฟล์ html สิ่งที่คุณโหลดออกมาจากการที่คุณกด right click เฉยๆเนี่ยมันมันจะไม่ได้มันจะได้เป็นไฟล์ html มันจะไม่ได้ไฟล์ m1 2 json นะครับวิธีการที่จะได้ไฟล์นี้ออกมาจริงๆเนี่ยนะฮะคือคุณก็ต้องนะฮะกดเข้าไปเนาะนะครับ แล้วกดไปที่ raw นะฮะเราต้องการ raw File นะเราไม่ต้องการ html File นะครับเวลาคุณกด raw File เนี่ยหน้าตาคุณอาจจะประมาณนี้นะครับนะคุณอาจจะไม่ได้มี plug-in เหมือนผมผมมี plug-in ที่เอาไว้ดู JSON อยู่แล้วนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือคุณสามารถที่จะกด control s นะหรือว่าคุณอาจจะ save as ก็ได้นะครับอันนี้ต่างหาก save ตรงนี้คือการ save ที่เป็นแบบ text เฉยๆอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นผมอาจจะบอกว่า 1> m 1นขีดนะฮะ text ก็ได้นะมีให้ดูนะครับแล้วถ้าเกิดผมเอาไฟล์นี้นะครับไปเปิดใน notepad นะมันจะต่างกันก็คือว่ามันจะเป็นเ,เนี่ยฮะผมมีไฟล์อันหนึ่งเนาะไฟล์นี้ถ้าผมเปิดไปปุ๊บเนี่ยอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่เราต้องการมันเป็นมันเป็น text เพียวๆมันไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะเพราะนั้นอันนี้คือแบบเฉยๆนะครับว่าบางทีเนี่ยนะฮะถ้าเราโหลดไฟล์มาจาก github เนี่ยบางทีมัน มันจะได้ไฟล์ที่มันไม่ใช่ไฟล์จริงๆอ่ะมันเป็นไฟล์ที่ครอบด้วย HTML อีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะอาจจะใช้ไม่ไดนะ้เพราะนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้ผมมีไฟล์ที่ใช้ได้นะนะครับก็คือไฟล์ที่เป็น text จริงๆอ่ะนะข้างในคือ text จริงๆเนี่ยเนี่ยสมมติว่าผมอยากจะโหลดไฟล์นี้เข้าไปใน n o d e j a เนอะอยากจะดูว่ามันทานํางานยังไงเนี่ยนะครับผมก็เพียงแค่มาที่ตัวซ้ายบนขวาบนนะครับแล้วมันจะมีคําว่า Import นะครับผมสามารถ import ได้นะ Import flow เข้ามาได้นะผมจะเลือกไฟล์มแกที่ผมโหลดมาเนาะไฟล์เนี้ยชื่อ m1 2 k i text json นะครับผมกด open นะครับสังเกตว่ามันก็จะโชว์ให้ดูนะซึ่งดูไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะฮะผมก็จะอ่ p อ r t ตนะผมสามารถเลือกว่า import ไปใน current flow หรือ new flow ก็ได้เนาะนะฮะลองดู new flow ก็ได้แล้วแต่เนาะ Import เข้ามานะครับ ถ้า Import มาแล้วปุ๊บสังเกตว่าตอนนี้ผมน่าจะมี Flow อันใหม่เห็นไหมเป็นแท็บอันใหม่อันนี้คืออันที่ผมได้ทำไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วผมโพสให้คุณดูเป็นตัวอย่างนะครับคุณก็สามารถไปดูได้เผื่อไม่ทันตรงไหนหรืออยากจะดูว่าทำอะไรไปนะครับคุณสามารถที่จะโหลดมันเข้ามาได้นะครับโอเคเนาะแล้ถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นมันคุณก็ Deploy okay, นะครับนะแล้วก็แล้วก็วกทำสเต็มเห็นไหมก็ไม่มีอะไรปกตินะครับทำได้ โอเคนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวลองนะฮะลองลองลองโหลดไฟล์มาดูไหมดูว่าคุณสามารถที่จะโหลดไฟล์จากของผมมาได้ไหมดีไหมฮะถ้าเกิดใครอยากลองนะถ้าเกิดไม่อยากลองไมไ่เป็นไรไปลองที่บ้านนะครับแต่ถ้ามีปัญหาก,ก็อาจจะต้องอามาทีมาคุยกับผมอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ในแชทด้วยแล้วกันนะครับเพ,เพื่อความสะดวกนะครับเผื่อใครจะเข้าจากตรงนี้ก็ได้นะลองลองถ้าเกิดม,มีเวลาเหลือๆนอะก็ลองโหลด m 1 2มาดูซิว่าคุณโหลดเข้ามา หรือเปล่านะครับอ่าแล้วถ้าเกิดใครสนใจอยากจะลบมันนะก็ลบได้นะฮะคุณเพียงแค่เับเบิลคลิกที่ตัวแทนะ็บเนาะแล้วคุณก็กด Delete ก็ถ้าจะ Delete ก็ก็ e l e t e ไปนะครับ Mm-hmm. โหเคนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหรือใครขี้เกียจกว่านั้นเนาะนะฮะมอกี้ผมบอกว่าเราต้องเซฟเป็นไฟล์เนาะจริงๆแล้วในโน้ตในโน้ตเรทเนี่ยมันง่ายกว่านี่กว่านะฮะมันไม่ต้องเซฟเป็นไฟล์ก็ยังได้เนาะนะฮะคุณแค่กด select all เนาะในหน้าที่มันเป็น raw ไฟล e เนะี Ctrl ่ย control c ก๊อปมันไว้แล้วคุณไป import เนี่ยคุณสามารถแปะไปได้เลยนะฮะแล้วกด import เนี่ยก็ได้เหมือนกันเนาะแค่อยากจะบอกเฉยๆว่าจริงๆแล้วแทบจะไม่จําเป็นต้องโหลดไฟล์ก็ได้ถ้าคุณไม่อยากจะเก็บมันไว้ เนี่ยคุณสามารถที่จะ Copy Paste ไอตัวตัวเนี้ยนะมาแปะไว้ในคลิปบอร์ดของตัวโน้ตเว d มันก็รู้เรื่องนะเพราะาจริงๆแล้วภายในมันก็คือมันเป็นเท็กนะครับที่ประกอบไปด้วยโนต้ตต่างๆเนี่ยไอเนี้ยพวกนี้คือโนต้ตต่างๆที่ท,ที่ที่ผมทำไว้นะครับอ่ะโอเคเพราะนั้นปิดไปนะอน,นี้ไม่มีอะไร Delete ได้นะครับ อ่ะโอเคนะครับ moving along นะครับถ้ามีประเด็นอะไรก็วอยาวเลยนะครับต่อมานะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของการเรื่องของ HTTP GET request กันนะครับอ่าเพราะนักลับมาดูที่ตัวโมดูลของเรานะตอนนี้มันเป็นโมดูล1-3นะครับอ่า HTTP มันคือโปรโตโคอลที่ใช้กันอย่างมากมายในอินเทอร์เน็ตนะครับ จริงๆแล้วผมอยากจะบอกคุณว่าแม้แม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยนะเวลาคุณเขียนว่าเนี่ย HTTP uh, uh, Google.com เนะเนี่ยนะครับอันเนี้ยสิ่งที่คุณทำตอนเนี้ยนะฮะมันคือการที่ว่าคุณส่งสิ่งที่เรียกว่า request ไปนะคุณส่ง request ไปหาตัว เ็เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ของ Google นะครับส่งผ่านจากเว็บเบราว์เซอร์ผ่านไปทางเน็ตเวิร์กการ์ดผ่านไปทางเราเตอร์ผ่านไปทางเซอร์วิสพรไวเดอร์เช่นบริษัท ais อินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้แล้วก็ส่งต่อผ่านเกตเวย์ไปเรื่อยจนกระทั่งถึง Google Google มันได้รับ Request ของคุณมันก็ส่งของกลับมาให้คุณผ่านรูทเดิมกลับมาจนกลับมาโชว์เป็นหน้านี้ให้คุณเห็น นะครับนะโดยที่โปรโตคอลที่ใช้เขาเรียกว่า HTTP Hyper Text Tr Transfer Protocol นะครับนะอันนี้รายละเอียดไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ใช้กันเยอะมากๆนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการที่เรา get request จากเ,าเขาเรียกว่าส่งส่งส่ง request เนาะนะฮะจากาจากเว็บเบราว์เซอร์แต่เราก็สามารถทำได้เหมือนกันนะฮะผ่าน Node.js ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะมาลองเขาเรียกว่า c h e ็ค Google นะฮะเว็บไซต์เช็คเว็บไซต์นะฮะ ผ่านโหนดเรสกันดีกว่านะครับเพราะนั้นอย่างแรกผมขอเปลี่ยนชื่อตรงนี้ให้กลายเป็น m 1 2นะครับะจะได้รู้ว่าอันนี้คือโมดูล e 2นะฮะผมกดอันใหม่ได้นะฮะแอดโฟลว์ Add Flow อันใหม่ตั้งชื่อใหม่ว่า m 1 3นะครับโอเคต่อมานะครับผมก็จะเริ่มเช็ค Google นะครับทีนี้เวลาเช็คเนี่ยเวลาอย่างแรกคือผมจะใช้ Inject ก่อนนะ inject เนี่ยไม่ได้ใช้ข้อมูลอะไรนะแต่ว่าผมแค่จะเป็นตัวเอาไว้ trigger action นั้นเองนะครับต่อมาถ้าเราจะถ้าเราจะส่งนะฮะ http request เนี่ยไปหาเว็บไซต์อะไรก็ได้เนี่ยคุณจะต้องใช้โ o d e ที่ชื่อว่า http นะครับอ,อ,อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ network นะครับแล้วมันชื่อว่า http in นะครับผมจะลากโนดที่ชื่อ http in เข้ามานะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็จะทำการ connect จากจากไอตัวเอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ผิดนะครับต้องเป็น HTTP request นะครับผิดอันอยู่นี่นะครับไม่ไงั้นมันต่อไม่ได้นะฮะ HTTP เพราะนั้นผมจะลากจาก timestamp action ของผมเนาะ trigger นะ Tr igger, นะไปหาตัว HTTP request นะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับใน HTTP request เนี่ยผมจะ double click นะครับแล้วผมจะมาดูรายละเอียดนิดนึงก็คือ method นะครับไอตัวนี้คือตัวที่เวลาเราจะคุยภาษา HTTP เนี่ย มันจะมีโหมดของการคุยนะถ้าคุยแบบ GET เนี่ยแปลว่าเราต้องการของจากเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้คือโหมด GET มันมีภาษาของมันเราลองกดดูก็ได้นะครับมันมี GET POST PUT DELETE อะไรอย่างงี้นะครับเอา GET เป็นตัวที่เบสิคที่สุดนะครับ URL นะฮะลองใส่ HTTP นะฮะเพราะว่ามันคือ HTTP โปรโตคอลเนาะโคลอน slash Google com ประมาณนี้นะครับจบนะครับแค่นี้เอง เหมือนเราเช็คเหมือนเราเหมือนเราเหมือนเราเช็ค Google อะ่ะนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ลิงก์ไปให้เผื่อใครขี้เกียจพิมพ์ลิงก์นะในแชทนะครับกดดันนะครับกดดันเนาะกดดันไหมนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมีโน้ตที่เรียกว่าดีบั g เหมือนเกินเราอยากดูว่าแล้ว Google ให้อะไรเรากลับมาใช่ไหมเพราะว่าเราเรียเควสไปแล้ว Google ต้องส่งอะไรคืนมาไอ้ส่งคืนมาเนี่ยก็คือเว็บเพจหน้านั้นแหละนะครับมันคือเว็บเพจหน้านี้นะครับมันต้องส่งคืนมาให้เราเนาะไม่งั้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมก็จะลากไปตรงนี้นะครับผมกด d e PLOY นะครับแล้วผมลองกด time stamp ดูนะฮะสิ่งที่ผมได้อะไรวะเนี่ย What is this นะฮะนี่คืออะไรนะครับสิ่งนี้คืออะไรนะรลองดูอีกทีนึงก็ได้นะฮะเพื่อความชัวรมันมาจริงนี่คืออะไรเนี่ยนะฮะดูเป็น text ดูไม่รู้เรื่องนะครับ ทีนี้ไอตัวเนี้ยนะครับมันก็คือคอนเทนต์นะฮะที่เราเราขอไปว่าถ้าเราเราขอเอชเอเราขอเพจหน้า google.com หน่อยนะส่งไปหาเอ่อเซิร์ฟเวอร์ของ Google นะครับมันคือหน้านี้ทีนี้หน้านี้คืออะไรมันถึงว่าหน้านี้ดูให้เป็นเทคยังไงนะครับผมขอโชยดูว่าถ้าผมมาที่ developer tool นะฮะจริงๆแล้วผมสามารถโชยดูได้ว่าจริงๆแล้วคอนเทนต์ของหน้านี้มันเป็นเอ่อเขาเรียกว่ามันเป็นเทคที่เกิดขึ้นมันอยู่มันคือ มันคือภาษาหรือว่ามันเป็นมาร์ u อัพที่เรียกว่า HTML นะครับเผื่อถ้าเกิดใครเคยเขียนเว็บก็จะรู้ว่ามันจะมีไฟล์ที่ชื่อ HTML ไฟล์เนาะมันเป็นมาร์ u อัพ n g งกูเมันไม่ใช่ภาษานะมันเป็นมาร์ u อัพ n g งกูเมันเป็นมันเป็นภาษาไว้ดิสเพลย์นะครับแล้วเนี่ยคือคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคอนเทนต์ตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับพอดีใน n o d e JS เนี่ยนะครับมันไม่เข้าใจวิธีการแสดงผลตรงนี้ไงมันก็เลยโชว์ให้คุณเป็น text แต่ว่าเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันเข้าใจไ กราฟิกนะมันคือกลองมันคือตัว Text มันคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเห็นเป็นให้คุณเห็นเป็นสวยๆขึ้นมาบนหน้าจอนะครับแต่แต่เบื้องหลังมันอนะมันก็คือ Text นี่แหละนะฮะเนี่ยเท็กพวกนี้เลยที่คุณเห็นอยู่บนบนนี้เลยนะครับเราลองดูอันอื่นดีกว่านะที่ที่อาจจะคุ้นเคยนะครับเช่นสมมติว่าผมบอกว่าผมเปลี่ยนเว็บไซต์เนาะเป็น cmu.ac.th นะครับเราลองเช็คเว็บไซต์ของมอ e เราดีกว่าว่านะครับมันจะส่งอะไรคืนไหมเรานะกด inject เข้าไปนะครับ request นานนิดนึงนะฮะเพราะว่าอยู่ไกลนะฮะก็เลยช้าหน่อยอ่าเป็นไงครับคุณก็จะได้เว็บไซต์มาเหมือนกันนะแต่นี้มันก็คือ text ที่มันเอาไว้แสดงผลไว้ในเว็บไซต์ถ้าเกิดคุณเปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ถูกไหมฮะนี่เช่นเดียวกันนะะเดี๋ยวผมลองเปิด cmu.ac.th เนาะนะครับ อ่าเป็นไงครับคุณก็จะเห็นสิ่งที่คล้ายๆกันนี่แหละนะครับมาไ่เชียงใหม่มุ่งสังคมสิ่งที่ดีดดดดเนี่ยนะฮะถ้าคุณเปิดดูในนี้เนี่ยมันก็มีคล้ายๆกันนี่แหละนะครับคล้ายๆกันเนาะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นลองลองลองเช็คเว็บไซต์นะครับผ่านโนดเรสดดูนะเบื้องหลังคือการที่คุณส่ง HTTP GET request นั่นเองนะครับอ่า Google.com ตามนี้ เห็นครับได้ Google กันไหมครับโอเคเนาะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมขอไปต่อนะฮะโชว์ต่อนิดนึงก็คือทีนี้นะครับตอนนี้ทุกครั้งที่เราเช็ค Google เนี่ยนะครับเราได้ text มาโชว์บนนี้เนาะแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากให้มันโชว์อย่างนี้อย่างเดียวนะเราอยากให้มันเก็บใส่ไฟล์นะอันนี้ก็จะเป็นเป็นประโยชน์ถ้าเกิดเราต้องการจะล็อกข้อมูลจากเซนเซอร์ลงไฟล์ก็ได้เนาะนไม่จำเป็นต้องเช็คเว็บอย่างเดียวนะครับ สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับมันชื่อโน้ตที่ชื่อว่า storage นะครับแล้วเขียนว่า write files นะครับลากเข้ามาเพราะนั้นนอกจากที่คุณจะแสดงผลบน debug console แล้วคุณก็สามารถที่จะเอา Output จากตัวการส่งเว็บส่ง request ไปหา Google server เนี่ยเขียนลงไปบนไฟล์ได้นะครับโดยที่ผมจะนะครับใช้นะครับ file name ตรงนี้ผมผมมี property ของมันนะผมขอเขียน file name นะครับ ทีนี้พอดีผมรู้เนะว่าไอคอนเทนท์ที่ผมได้เนี่ยมันเป็นมันเป็นคอนเทนต์ที่ควรจะอยู่ในไฟล์ html เพราะว่ามันเป็นไฟล์ที่มันเปิดในเวนะ็บเบราว์เซอร์เนาะเพราะ,ะนั้นส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ไฟล์ชื่อ index นะ .html นะฮะถ้าเกิดใครเขียนเว็บจะรู้ว่านี่คือชื่อไฟล์หลักเวลาคุณมีโฮมเพจมันจะชื่อว่า index .html นะครับแต่คุณจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะฮะไม่มีไม่มีประเด็นนะครับแล้วก็ผมก็จะแทนที่ผมจะ append เนาะผมจะ overwrite ไปเลยนะเพราะนั้นทุกครั้งที่ผมขอ request ใหม่ ผมจะ rewrite overwrite นะฮะทับไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมีประเด็นว่ามันงงนะฮะแล้วแค่นี้เองนะผมเขียน index html นะฮะแล้วก็ overwrite นะไฟล์เข้าไปผมกดดันนะครับแล้วก็ deploy นะครับทีนี้ลองมาดูว่าถ้าเกิดผมเช็ค google แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้มาดูตรงนี้ข้ขางๆกันก็คือผมควรจะเห็นไฟล์ที่ชื่อ index html p ผล่ขึ้นมานะครับเพราะนั้นลองดูผมกด inject เข้าไปปุ๊บ นะคุณน่าจะเห็นไหมฮะนี่คือไฟล์ index.html เห็นไหมฮะโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับผมสามารถจะ,ะเขาเรียกว่าสร้างไฟล์ใหม่ข,ขึ้นมาก็ได้เนาะแต่ว่าอันนี้ต่างหากนี่คือไฟล์ที่เวลาเว็บเบราว์เซอร์มันเปิดเนี่ยมันคุณจะเห็นไฟล์อันนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดผมเนี่ยนะฮะเอาสร้างเพจขึ้นมาใหม่อีกอันหนึ่งนะฮะแท็บเนาะแล้วผมเนี่ยนะฮะผมจะลากทีนี้ผมขอเปิดไฟล์นี้ใน Explorer นิดหนึ่งนะฮะจะได้ผมจะได้ลากเข้าไปให้คุณดูได้นะครับ อันนี้คือไฟล์ของผมนะ index.html ที่เพิ่งสร้างมาเมื่อกี้นะครับผมลากไฟล์นี้เข้าไปในแท็บนี้นะครับสังเกตว่าสิ่งที่เห็นก็คือนี่ไงนะฮะอันนี้คือหน้าของเว็บ Google ที่มันเอาข้อมูลนะผ่านผ่านโนดเรสแล้วก็เก็บลงไปในไฟล์ html นะครับทีนี้รูปพวกนี้มันยังไม่มาเนี่ยก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีประเด็น,น,ดนึงก็คือเวลาวิ่งผ่านโนดเรสเนี่ยข้อมูลมันหายไปบ้างโดยเฉพาะไอ้พวกลิงก์ไปหารูปพวกนี้มันจะผิดนะเพราะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ มันจะต่างจากเว็บเบราว์เซอร์นิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าไอ้ตัว Text เนี่ยมันยังมาอยู่นะครับผมลออีกอันนึงก็ได้นะครับเพื่อความเพื่อความชัวร์นะฮะผมจะลองดูว่าถ้าเกิดผมเปลี่ยนนะฮะจาก Google เนาะเป็น Cmu บ้างเนาะ Cmu.ac.th นะครับแล้วผมมาที่ตัว w r i t e files ใช่ไหมฮะผมจะเปลี่ยนจากตรงนี้ให้กลายเป็น index 2แล้วกันนะจะได้จะได้ไม่เหมือนเมืกี้นะฮะแล้วผมกดโอเคเนาะ deploy นะครับ ผมมากดไทม์สแตมป์ปึ๊บขึ้นมานะฮะผมจะได้อีกหนึ่งไฟล์ขึ้นมานะฮะ<ม>ชื่อ Index 2นะครับเมื่อมันเสร็จนะฮะยังไม่เสร็จเนาะอ่ามาละ Index 2เห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดผมลากไฟล์นี้เข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์นะคุณก็จะเห็นว่าอันเนี้ยมันก็คือมันก็คือเว็บไซต์ของมอชของเรานี่เองแต่ว่ารูปมันไม่มานั่นเองนะเพราะว่าลิงก์มันไม่ค่อยถูกต้องเวลาคุณคุณดึงผ่านพวกโนดเรทพวกนี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ครับก็คือการ เขาเรียกว่าการขอ HTTP request เนาะนะครับผ่านตัว n o d e r a t e นะครับแล้วก็ write file write ข้อมูลลงไฟล์นะไม่จำเป็น,ปน,ปนต้องเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นคอนเทนต์จาก HTML ก็ได้นะฮะเป็นคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นจากการ inject คุณก็สามารถเขียนออกไปในไฟล์ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าในผมเปลี่ยนกลับไปก่อนนะฮะเป็น index หนึ่งเหมือนเดิมนะ อินเดธรรมดาประมาณนี้ d e PLOY นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับมีประเด็นว่าไอตัว p a n น l มันหายไปเนาะนะครับคุณคุณเคียงแค่ลากเมาส์ไปไว้ตรงกลางๆเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันสามารถดึงไอตัวลิ้นชักออกมาได้ภาษามันเรียกว่า Drawer ร,ร์นะนะฮะนะเผื่อใครงงว่าแบบเฮ้ยหายไปนะครับก็ดึงไปดึงมานะแล้วก็มันมีแท็บข้างบนนะเผื่อใครงงว่ามันมันสามารถคลิกได้หลายไอคอนด้านบนนะครับเผื่อใครแบบหาไม่เจอนะครับ ด้านซ้ายก็เหมือนกันเนี่ยด้านซ้ายคุณก็สามารถเปิดปิดได้นะครับ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาต่อกันเลยนะครับถ้าถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่มีประเด็นมากนะครับต่อมานะครับมิ่กี้นะครับเราได้กระทําการขอข้อมูลจาก Google ถูกไหมครับภาษาเนี่ยเขาเรียกว่าเราเนี่ยเป็น Client เราเป็นลูกค้าใช่ไหมแล้วเราส่ง h t t p get request ไปหาสิ่งที่เรียกว่า Server Server เป็นสิ่งที่ต้องเสิร์ฟเสิร์ฟข้อมูลให้เรานะครับทีนี้ต่อมาเราสามารถใช้โปรแกรม n o d e r e ดเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัว s e r v e r ได้ นะเป็นตัวที่เอาไว้เสิร์ฟเพื่อให้ลูกค้าคนอื่นเนี่ยมาขอของเราได้นะครับอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำสิ่งที่เรียกว่า Logic Controller เพราะว่า Logic Controller มันคือหน้าที่ของมันมันต้องเป็นตัวเสิร์ฟนะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องทำขึ้นมาแล้วก็ n o r e รสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบทำได้ค่อนข้างที่จะง่ายด้วยนะครับผมจะแอดโซ่ใหม่นะครับชื่อว่า M1-4 นะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับ เราอยากจะเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เราเอาไว้สำหรับเขาเรียกว่ารับคำสั่งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งเขาเรียกว่ามันจะมีโนดอันหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่า HTTP in นะครับโนดตัวนี้ชื่ออยู่ในเน็ตเวิร์มันชื่อว่า HTTP in ใช่ไหมฮะเราก็กดลากเข้ามาแบบนี้นะสังเกตว่า HTTP in เนี่ยมันไม่มีโนดมันไม่มีปุ่มทางด้านซ้ายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มันเป็นตัวที่เอาไว้รอฟัง รอฟังคำร้องขอจาก Client เพราะนั้นตัวนี้คือเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์อันนี้มีเซตติ้งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องบอกก่อนว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มันต้องการคุยในภาษาเขาเรียกว่าคุยกันในบริบทอะไรนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าสมมติว่าเราบอกว่าเราต้องการจะ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 ให้ใช่ไหมแสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยก็จะต้องมีบริบทที่เรียกว่า Get ก็คือ ถ้า c l i e n t e n ส่ง get request มาเราก็จะต้องมีตัวที่เรารอรอการ get นะรอการ get หรือรอคำสั่ง get ของ client เพรานะนั้นผมก็จะใช้บริบทที่เรียกว่า get get อันนี้เป็นคือหมายถึงว่า client เนี่ยส่ง get request แปลว่า client ขอแต่เราเป็นคนให้แต่ว่าเราก็ต้องใช้เขาเรียกว่าบริบทเดียวกันก็คือบริบทที่เรียกว่า get เอาไว้สำหรับ C ล i e n t จะได้ get ของเราได้นะครับ ่อมาคำว่า URL แปลว่านะครับเวลาเรามาีเว็บไซต์เนี่ยหรือว่าเรามีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราสามารถดีไซน์ได้ว่าในาในในการเขาเรียกว่าในในคอนเทนต์ที่วิ่งมาเนี่ยมันจะวิ่งผ่านชัน n e ลอะไรนะครับทีนี้ในชันแนลก็คือเหมือนเรามี URL เนี่ยมันจะสอะไรไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้อย่างเช่นเพราะนั้นผมอย่างเช่นผมบอกว่าอันนี้ใส่พร้อมกันไปก่อนก็ได้ใส่ให้เหมือนกันก็ได้เช่นคุณใส่ Hello นะครับจริงๆเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับนะ แล้วก็เนมนี่ไม่เป็นไรนะทิ้งไว้ก่อนก็ได้หรือคุณจะใส่ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่คุณต,ต้องต้องทำก่อนก็คือบริบทอะไรนะหรือว่าภาษามันเรียกว่า Verb อะไรนะครับแล้วก็คุณจะใช้ Channel อะไร Channel ที่ชื่อ h ัลโหแล้วกันเนาะนะฮะกดดันไปกดดันอีกแล้วนะกดดันนะครับต่อมานะครับผมก็ยังไม่ทําอะไรมากผมแค่มี debug note อีกอันหนึ่งนะฮะแล้วผมก็ลากกลับมานะครับซึ่งตรงนี้มันแปลว่าถ้าเกิดมันมีใครนะมันมี C l ล e n t นะส่ง request get request มาหาผมเนี่ยให้ผมเอาเอาพุทอะไรก็ได้หรือว่าคำสั่งอะไรอะไรก็บ,บางอย่างเนี่ยไปโชว์ไว้ใน debug note ท่านั้นเองนะก็คือผมจะได้ดูว่ามันมีใครเริ่มส่ง request มาหาผมหรือ,อยังนะครับทีนี้วิธีการก็คือว่า deploy อย่าลืม deploy ก่อนสำคัญมากนะครับทีนี้วิธีการที่จะทำก็คือว่าเราก็จะต้องส่ง get request ไปหาไอตัวเนี้ยนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นแอปพลิเคชันที่ run อยู่ทีนี้ แอปพลิเคชันของเราเนี And, so, that, websites, ่ยมันรันอยู่บนเครื่องของเราภาษามันเรียกว่ารันแบบโลเคอลนะเพราะฉะนั้นไอตัวเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีแบบชื่อเว็บไซต์เช่นมันจะไม่มีแบบ google.com มันจะไม่ใช่แบบนี้ไอตัวโลเคชันของมันมันจะเป็น IP address มากกว่านะครับเพราะว่ามันรันอยู่บนเครื่องของเราเองนะมันไม่มันจะมันยังไม่มีชื่อแพูดง่ายๆนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะครับทีนี้ไอ IP address ของเราเนี่ยก็คือตัวนี้แหละนะครับเนี่ย ร้อยยี่สิบเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งนะครับนี่คือนี่คือ IP address ของแอปพลิเคชัน n o d e Red ที่มันรันอยู่บนเครื่องเราแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่สามารถจะ access ได้นะเพราะฉะนั้นผมสามารถทำนี้ได้ก็คือว่าผมจะเขียนว่าร้อยยี่สิบเจ็ดนะฮะจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งอันนี้อันนี้คือ IP address นะครับ IP address เนี่ยเหมือน address เหมือนเราจะไปหาบ้านอันนี้คือ address บ้านใช่ไหม แต่ทีนี้นะครับมันยังแต่ทีนี้ในในเรื่องของการในเรื่องของเน็ตเวิร์กเนี่ยเวลาเราจะหาเซอร์วิสอะไรบางอย่างเนี่ยหนึ่งก็คือต้องรู้ว่า IP คืออะไรนะหรือจะรู้ว่ามันคือชื่ออะไรก็ได้ถ้าเกิดเช่น google.com ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแปลงเป็น IP เองทีหลังแต่ว่าจริงๆแล้วคือ IP อันนี้คือ address บ้านต่อมานะฮะใน1บ้าน,นจริงๆแล้วมีหลายห้องนะเพราะนั้นเราต้องเวลาเราเรา,เราอบอกต้องบอกให้ครบนะว่าเฮ้ยในบ้านเนี้ยคุณจะ access ห้องอะไรคุณจะไปหาห้องไหนนะครับ ตอนนี้ห้องที่คุณใช้นะครัสำหรับแอปพลิเคชันโหลดด้วยของคุณคือห้องที่เขียนว่า1880เพราะนั้นเวลาจะหาห้องคุณก็ต้องมีตัวโคลอนแล้วเขียนว่า1880ครับนะทีนี้คุณผู้คุณใช้1880แต่ว่าพอดีผมเนี่ยผมรันโน้ตแอปพลิเคชันหลายอันผมเลยต้องสร้างห้องใหม่ขึ้นมาห้องอันนี้เฉพาะของผมคนเดียวใช้1881นะครับเฉพาะห้องผมนะฮะ แต่ว่าห้องของคุณที่คุณใช้ที่บ้านเนี่ย1880นะครับเพราะอันนี้อันนี้ช่วยไม่ได้ผมผมรันหลายอันพร้อมกันเพราะว่าผมต้องมีตัวไว้ดูเวลาสอนก็เลยใช้1880ไม่ได้ผมใช้1881นะครับแต่ว่าห้องห้องของคุณ1880นะครับทีนี้ยังไม่จบอันนี้คือห้องของคุณต่อตอมากคือใน,นแต่ละห้องเนี่ยจะเอาช n นลอะไรช n นลก็คือสิ่งนี้ที่เราคุณเขียนเนี่ย URL ตรงเนี้ยอันนี้คือ Channel นะครับเนาะ เพราะนั้นช่องของคุณเนี่ยคือนะคุณก็สล s h ไป s l a s hello เข้าไปนี่ต่างหากคืออันนี้คือการส่ง HTTP request ไปหาเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ครับตัวนี้เลยตัวนี้มันอยู่บนโปรแกรมแอปพลิเคชัน n o d e r e d ใช่ไหม n o d e r e d มันรันอยู่บน IP 127.0.0.1นะฮะ มันรันอยู่ที่พอร์ตนะฮะภาษาเขาเรียกว่าพอร์ตเนะเวลาห้องเนี่ยเขาเรียกว่าพอร์ตนะฮะหนึ่งแปดแปดศูนย์ของคุณเนาะหนึ่งแปดแปดหนึ่งของผมแล้วผมแล้วคุณบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยมันมันรอนะฮะเรีเควสต์อยู่ที่ Channel หรือว่าภาษาเขาเรียก URL ก็ได้นะแล้วแต่ชื่อฮัลโลนะเพราะนั้นมันจะมันจะแยก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 ไปเรื่อยนะทำให้เราเขาเรียกว่าเวลาเราดีไซน์เราก็สามารถดีไซน์ได้อย่างเต็มรูปแบบนะว่าคุณจะให้มันอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้ถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยลองดอ อันนี้ผมอาจจะต้องทําการแยกโนดเวทออกมาให้ดูนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะกด enter ตรงนี้นะครับแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัว debug channel ของผมเนาะเห็นไหมฮะสังเกตว่ามันมีการเด้งอันนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะเพราะว่าผมได้ทําการส่งนะฮะ request ไปหาตัวตัวเซิร์ฟเวอร์ของผมที่มันรออยู่แล้วเซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณไปหาตัว debug โนด debug panel ของผมแต่พอดี มันไม่ได้มีข้อมูลอะไรมันก็เลยเขียนว่า empty ก็จบแค่นั้นเองนะครับหรือจริงแนละ้วถ้าเกิดคุณอยากจะดูให้มากกว่านี้คุณสามารถดู complete message object ก็ได้นะฮะแล้วลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นลอง deploy นะครับแล้วก็ลองส่งอีกสักครั้งหนึ่งนะลองไปกดอีกทีหนึง่ง URL ของคุณเนาะนะนะเดี๋ยวผมพิมพ์ URL ของคุณให้นะเผื่อใครขี้เกียจพิมพ์นะฮะแต่ของคุณเป็น1880นะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องพิมพ์นะในแชทเนาะสิ่งที่คุณต้องพิมพ์ใน ในในเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมพิมพ์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นไงครับอ่ะเดี๋ยวลบใหม่เนาะนะฮะพิมพ์อีกรอบหนึ่งปุ๊บออกมาเนี่ยครับอันนี้คือข้อมูลที่มันถูกทริกเกอร์ออกมาไหมฮะมันมี message ID มีคำว่า request โอ้โหเต็มไปหมดเลยมีเอ่อ R E S นะฮะมี payload payload ไม่มีอะไรนะมี request กับมี response เปวยังไงนะครับเข้าใจไหมครับเพราะนั้นทุกๆครั้งที่เราพิมพ์อะไรเข้าไปในเว็บด้วยลิงก์เนี่ยนะฮะลิงก์เนี่ย มันก็จะส่งสัญญาณไปหาตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะเกิดการทริกเกอร์อะไรบางอย่างเท่านั้นเองนะครับแต่ทีนี้นะครับผมขอบอกหน่อยว่าเวลาเราเขียน127.0.1เนี่ยมันยาวนะครับมันจะมีภาษาที่มันสละสลวยกว่านี้ภาษาเขาเรียกว่า local host ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราเขียนถ้าเกิดใครทำเว็บนะก็จะคุ้นเคยคำว,ว่า local host มันคือ IP 127.0.0.1ครับเมนะราะฉะนั้นเราอาจจะใช้อีกหนึ่งวิธีในการทำก็คือคุณอาจจะใช้ URL ที่เป็น local host ก็ได้นะครับมันก็จะไม่ต้องมานั่งเขียน IP นะครับเขียนเป็นชื่อแต่ว่าตัวพอร์ตยังต้องใช้อยู่นะฮะตัวห้องต้องใช้แล้วก็ตัว URL ก็คงต้องใช้อยู่ยดีนะครับโอเคนะครับละั้นลองดูนะลองดูว่าคุณสามารถนะครับส่งนะฮะ request นะครับจากเว็บเบราว์เซอร ผ่านกลับเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ที่คุณตั้งรอไว้ใน n o นดเรดแอปพลิเคชันได้หรือไม่นะครับ อ่าโอเคนะครับหวังว่าคงจะได้คุ้นเคยกับสิ่งนี้มากขึ้นเนาะนะครับเดี๋ยวผมขอโชว์ต่อละกันเนาะเพราะว่าอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเพราะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเซิร์ฟเวอร์ ER เรานี่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ด๋อยมากนะครับมันไม่ตอบอะไรกลับไปให้ลูกค้าเลยนะสังเกตว่ามันหมุนนานมากเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมันรับมันรับรีเควสต์จากคล i e n อนก็คือเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยแต่มันไม่ตอบอะไรเนาะเพราะนั้นคล라이เอนก็หมุนไปเรื่อยรอเรเถอณร็ณไ,ไบเร,เราระราะ ตอบอะไรกลับไปให้ใครน่อยเวลาเขาเก็ตหาเราถูกไหมเขาอุาสตส่าห์มาหาเราว้วเราไม่ให้อะไรกลับไปเนี่ยหยาบคายมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใส่อะไรกลับไปนะครับอ้อผมลืมบอกไปเนาะอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดผมถ้าเกิดคุณขี้เกียจเช็คเว็บเช็คเขาเรียกว่าสร้างเซิร์ฟเวอร์มาแล้วเนี่ยแล้วคุณขี้เกียจเช็คผ่านเว็บเบราว์เซอร์จริงๆแล้วคุณสามารถที่จะเช็คผ่านโนดเวิร์ดแอปพลิเคชันก็ได้เพราะว่าโนดเวิรก็สามารถจะส่ง H T T P get request ได้เหมือนกันนะฮะเพราะ,ะนั้นผมจะทำตัวอย่างนี้ก็คือว่าผมอยากที่จะสร้างนะครับอินเจกโ d e อันนึงขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วผมจะบอกว่าผมจะทำ h t t p request ใช่ไหมครับทีนี้ในนี้นะครับเดี๋ยว connect ก่อนใช่ไหมฮะใน h t t p request ผมเนี่ยผมบอกว่าอันนี้ผมเป็น client ผมจะ get แล้ว get ก็คือ get ผ่านไปที่ local h t p นะ h t t p ปุ๊บ local host นะครับแล้วก็พอร์ต1881ของคุณเป็น1880นะครับแล้วก็ slash hello ไหมฮะก็คือก็คือ address ที่ผมปอดแปะให้ในในในแชทอ่ะนะครับแค่นี้นะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็จะทำการ route ไอตัว response ของผมเนี่ยมาที่โหนด debug ของผมนะจริงๆยังไม่ต้องยังไม่ต้องมีโหนดนี้ก็ได้นะครับเพียงแค่นี้นะครับแล้วถ้าเกิดผมเกิดทำการ inject time s In t a ไปสังเกตว่าตัวผมก็สามารถเขาเรียกว่า activate ไอตัวเซิร์ฟเวอร์ของผมได้เหมือนกันนะเพระนั้นถ้าเกิดคุณขี้เกียจไปเข้าเว็บเบราว์คุณก็ใช้ n o d e r Red นี่แหละนะฮะอีก flow หนึ่งเป็นตัวส่ง HTTP request ไปที่ URL ของตัวเซิร์ฟเวอร์ที่มันรอ get request ของคุณอยู่ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้แค่บอกเฉยว่าไม่ต้องใช้เว็บเบราว์ก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้ สิ่งที่คุณควรจะทำต่อก็คือคุณควรที่จะตอบสนองอะไรกับกับ Request ของ Client นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้โหนโดอีกโหนโดหนึ่งที่เรียกว่า Template นะครับ Template t e m p l a t e นะอยู่ในฟังชันนะครับนะฟังก์ชันแล้วก็ t m p p l t t นะครับผมใส่ตรงนี้เข้าไปนะตรงนี้นะครับเป็นตัวที่ว่าถ้าคุณอยากที่จะใส่อะไรเข้าไปใน Payload ก็ใส่ตรงนี้เลยนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นอย่างแรกก็คือผมขอใส่เช่น Hi there นะครับเป็นเป็น text ธรรมดาก่อนเนอะแค่น,นี้เองนะฮะใส่เข้าไปเพราะนั้น property ของผมคือผมจะใส่ pay, ่ใส text เข้าไปใน payload นะอันนี้คืออันนี้คือภาษาของมันนะครับแล้วผมกดดันกดดันอีกแล้วถูกไหมครับนะยังไม่เสร็จนะครับต่อมาก็คือผมจะต้องมีการตอบกลับไปนะฮะภาษาเขาเรียกว่า HTTP response นะครับตรงนี้โอเคีแล้วนี้ผมขอรบก่อน เพนะราะนั้นมันจะมี HTTP in นนะลูกโลกอยู่ทางด้านซ้ายผ่านเทมเพลตเป็นตัวสร้างเป็นตัวสร้างข้อมูลอะไรบางอย่างที่คุณจะตอบกลับไปแล้วคุณก็ r e s p o n ส์กลับไปแบบนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้แน่นอนผมอยากจะทํามากกว่านี้คือผมอยากที่จะดีบักเมสเซจผมด้วยเนะเพราะนั้นผมก็จะทําตัวนี้ขึ้นมาว่าอ่ะมันมีการตอบกลับมาแล้วตอบอะไรไปให้เขานะพูัง่ายๆนะครับ,นะรบโดยที่ตรงนี้เนี่ยผมจะกลับเปลี่ยนมาเป็น message. payload เหมือนเดิมนะเพราะจริงแล้วผมสนใจตัว payload นี่แหละเป็นตัวที่จะตอบกลับไปนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวลองอันใหม่นะลองอย่างแรกก็คือเราลองเช็คเว็บไซต์ของเราเนี่ยผ่านเว็บเบราว์เซอร์ดูดูนิดนึงว่าได้ไรนะครับผมกดได้เลยนะผมกดอีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตว่านี่ไงเห็นไหมฮะออกมาละให้ h e r e อันนี้คือการที่เรา respond กลับไปนะรเราต้องมี note ด respond ด้วยไม่งั้นลูกค้าของเราก็จะไม่ได้อะไร นะครับนะผมสามารถจะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนตัวเทมเพลตเนี้ยเป็น Hi there นะครับหรือว่าบอกว่าเป็น Good afternoon mm hmm. เห็นไหมแล้วผมก็กดดันกดดันอีกแล้วนะครับแล้วก็ uh, Deploy เนาะ,นะทีนี้ผมมานี้ผมสามารถจะ Refresh อีกสักรอบหนึ่งเป็น Good afternoon ขึ้นมาโอเคไหมฮะมันเริ่มเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ด๋อยแล้วนะฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่หยาบคายนะครับ แน่นอนนะครับผมสามารถจะเช็คตรงนี้ได้นะฮะผมสามารถเช็คจากตรงนี้ได้เลยเนี่ยนะผมสามารถขอกดปุ๊บเนะี่ยผมก็ได้ g o o d a f t e r n o o n มาล้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ผมอาจจะผมอาจจะ Disable ไปก่อนนะฮะแล้วผมให้ตัว Debug ผมเนี่ยวิ่งมาจากตัว Request ดีกว่าเพราะนั้นอันนี้คือตัวที่คุณควรจะได้หลังจากที่คุณ Request แล้วคุณก็จะได้อะไรก็ตามที่ล็อกอยู่บนตัว ไม่ถึงว่าบนคอนโซลนะ,นะครับเพราะฉะนั้นผมกดอย่างนี้ปุ๊บคุณก็จะได้ Good afternoon นะครับเพราะอันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้น Flow นี้เหมือนเราเช็คเว็บไซต์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์แต่ว่ามันอยู่ในโนดด้วยเนี่ยโนดเรดด้วยก็สะดวกดีนะครับประมาณนี้ เพราะนั้นลองทำดูนะฮะลองทำดูว่าคุณสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เริ่มตอบอะไรไปให้ Client ได้ละแล้วคุณสามารถที่จะเช็คได Message นั้นนะผ่านเว็บเบราว์ซก็ได้หรือว่าผ่าน Flow อีกอันหนึ่งใน n o d e r ร d ก็ได้นะครับ เอออันนี้อบอกเล่นๆแล้วกันเนาะนะฮะเขาเรียกว่าเป็นแถมๆให้นะครับเผื่อใครเผื่อใครอยากจะลองเล่นก็คือว่าทีนี้นะครับเวลาเราเช็ค Google เนี่ยนะครับสังเกตว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าในเว็บไซต์ผมเนี่ยเวลาเวลาผมจะไปที่ไหนใช่ไหมผมจะต้องบอกทั้ง Address บอกทั้งพอร์ตถูกไหมครับไม่งั้นมันจะไปไม่ถูกแต่ทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงทำแบบนี้ได้เนะเราบอกว่า H T T P เนาะทีนี HTTPS เนี่ยมันเป็นโปรตโตคอลที่เป็น secure นะฮะในในสมัยปัจจุบัน,น,น,นบเนี่ยเว็บไซต์ส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่โปรตโตคอล h t t p เฉยๆเนาะมันจะเป็น HTTPS มันจะมีการ encryption เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าง Google เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผมพิมพ์ h t t p เฉยๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนในเว็บเบราว์เซอร์ผมอะมันจะเปลี่ยนไปเป็น HTTPS อัตโนมัติอยู่แล้วนะเพราะนั้นจริงๆแล้วคุณพิมพ์ h t t p หรือ HTTPS เนี่ยมันคือ HTTPS วะนะ บบทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงทำไมมันถึงไม่ต้องใส่พอร์ตถูกไหมพอร์ตอยู่ไหนนะค,คุณใส่แค่ google.com เนี่ยอันนี้คือเหมือน IP แล้วพอร์ตอยู่ไหนจริงๆคุณใส่พอร์ตได้นะฮะพอร์ตที่เป็นพอร์ต a u l t ของการส่ง request แบบนี้มันคือพอร์ต443ทำให้คุณสามารถพิมพ์เนี่ย g o o g l e c o m s l a s แล้วก็ใส่พอร์ตเข้าไปเนี่ย443เนี่ยคุณยิงเข้าไปคุณก็ได้ google เหมือนเดิม ทำได้นะเพราะนั้นไอ้พอร์ตมันจะมี default ของอยู่แล้วเวลาคุณใช้เว็บเบราว์เซอร์นะฮะถ้าเป็น http เฉยๆมันจะเป็นพอร์ต80แต่ถ้ามันเป็น https มันจะเป็นพอร์ต443นะครับหรือถ้าเกิดใครใช้ ftp นะไม่รู้เราเคยใช้หรือเปล่านะพอร์ต21นะเวลาคุณเวลาคุณใช้ไอ้พวกอะไรอะ ftp client อะมันจะชอบบอกว่าพอร์ตอะไรอะไรเงี้ยคุณจะแบบจะรู้ไหมนะฮะมันจะมี default ของมันอยู่ owser, นะครับหรือจริงๆแล้วนะครับผมแค่อยากจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่า google com เนี่ย จริงๆแล้วมันคือ IP address เนาะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ text นะฮะจริงๆแล้วมันจะมีการแปลงจากคำว่า google.com เนี่ยให้กลายเป็นให้กลายเป็น IP รอบหนึ่งนะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่า google.com เนี่ยมี IP อะไรเนี่ยคุณสามารถใช้ command นะที่ชื่อว่า nslookup นะคุณเปิด command prompt อันนี้อันนี้คุณไม่ต้องทำตามก็ได้นะแต่ว่ามันจะมีวิธีการก็คือว่าคุณสามารถที่จะ nslookup เนาะเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนว่าใช่ไหมนะนะฮะ อ่าโอเคนะครับ ns lookup นะฮะ lookup google.com นะฮนะเนี่ยครับไอ้ google.com ของคุณเนี่ยจริงๆแล้วมันคือ ip เนี่ยสองหนึ่งหกห้าแปดสองร้อยสิบสี่ลองพิมพ์ดูก็ได้นะฮนะสองหนึ่งหกเนาะสองหนึ่งหกจุดอ่าผมพิมพ์เมื่อกี้ผมลองซ้อมแล้วมันได้นะสองร้อยสิบสี่เนี่ย google นะเพราะนั้นจริงๆแล้วคำว,ว่า google.com เนี่ยมันจะแปลงล่างไปเป็น216.58.200.14นะเบื้องหลังของคุณนะครับ จริงๆแค่จะบอกต่อนะว่า IP address เนี่ยตอนนี้มี2ระบบด้วยซ้ำนะฮะมีแบบนี้ที่เป็นเลขแบบนี้เขาเรียกว่า IPv4 นะครับแล้วก็เลขแบบนี้เขาเรียกว่า IPv6 นะเผื่อใครสนใจอยากรู้มากๆขึ้นคุยกันทีหลังได้นะครับประเด็นก็คือว่า IPv4 เนี่ยกำลังจะหมดไปแล้วนะครับเพราะว่าไอาคนคิดตอนแรกมันไม่ได้เผื่อไว้ว่ามันจะมีเว็บไซต์เยอะขนาดนี้นะครับ mm. ก็เลยมี IPv6 เกิดขึ้นมาแต่ว่ามันยังไม่ค่อยใช้กันเยอะนะครับในปัจจุบัน อะโอเคอันนี้ล็อกๆอกเรื่องให้ระหว่างรอนะครับอ่ะทีนี้สุดท้ายผมขอทักสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าอันนี้ก็คือสอนได้เท่ากับเมื่อเช้าเลยไม่อยากไปเร็วเกินนะครับก็คือว่าตอนเนี้นะครับสิ่งที่เรา Response กลับไปให้ Client เนี่ยมันเป็น Static นะแปลว่าทุกๆครั้งทุกๆครั้งที่ Client มันขอเรามันจะได้ข้อมูลเดิมแต่ว่าผมอยากจะให้มันเกิดความ Dynamic มากขึ้นนะฮะผมสามารถทำแบบนี้ได้ก็คือว่าผมจะทำให้นะครับผมจะใส่ฟังก์ชันเข้าไปนะฮะ แล้วในฟังก์ชันนี้นะฮะผมก็จะใส่เหมือนเดิมก็คือผมจะแปลงล่างนะฮะ message นะครับผมจะบอกว่า message นะฮะทีนี้ผมขอใส่เขาเรียกว่าใส่ property ใส่ key value pair อันใหม่เข้าไปที่ชื่อว่า time message t i m e เนี่ยผมลืมไปผมขอนี่ก่อนผมบอกว่าผมขอนะฮะ date เท่ากับ new date บผมจะสร้าง date object ขึ้นมาหนึ่งอันนะครับแล้วผมจะบอกว่า message time อันนี้เป็น property ใหม่ที่เกิดขึ้นใน Object Message นะครับเท่ากับ date จุดนะฮะทู local timeString นะผมต้องการจะให้เป็นเวลาขึ้นมานะฮะแบบนี้โอเคนะฮะแล้วเสร็จแล้วผมก็จะทำการกดดันกดดันอีกแล้วนะฮะแล้วเสร็จแล้วมาในนี้นะฮะแล้วผมที่นี้ผมจะบอกว่าผมอยากจะบอกว่าอ่าให้เดอรนะฮะอ่าอ่ i g h t n น w นะฮะ it i s นะ ผมอยากจะเอาข้อมูลนะครับที่อยู่ใน payload มีแกะในขอโทษใน message มีแกะมันชื่อว่า time ถูกไหมฮะเพราะว่าเราใช้ตัวนี้มันชื่อว่า time message. t i m e ผมสามารถเอาข้อมูลเนี้ยมาใช้ได้ในการใน template ก็คือผมสามารถที่จะทำแบบนี้ภาษาเขาเรียกว่า mustache นะ double curly braces นะครับแล้วเขียนว่า time แบบนี้นะครับแบบนี้ทีนี้อันนี้มันเป็นภาษาของมันที่คุณต้องทำความคุณต้องชินกับมันเองเนาะแต่ว่าผมแค่บอกเฉยว่า ทำได้นะครับผมกดดันอีกแล้วนะฮะกดดันอีกหนึ่งรอ,อบนะฮะแล้วผมกดดิพลอยนะฮะเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเอาเว็บไซต์ผมมาก่อนดีกว่าง่ายดีนะครับผมกด e l l o ปุ๊บเห็นไหมฮะ right now it is นี่ฮะแต่แล้วถ้าเกิดผมกดไปเรื่อยๆมันจะอัปเดตไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เว็บไซต์ของคุณเซิร์ฟเวอร์ของคุณเนี่ยมันได้ทำการส่งข้อมูลที่มันดนามิกเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะหรือจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะทำอย่างนี้ก็ได้ก็คือว่าคุณกดทํา e s t a m ตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน นะครับนะเพราะในนี้ผมโชยเห็นว่าคุณสามารถที่จะนะครับสร้างดินามิกคอนเทนต์ขึ้นมาได้เดีนะ๋ยวผมแกะให้ในซูมเนาะนะครับแล้วก็ในเทมเพลตด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดใครอยากอยากดูตามหรืออยากดูตามเนี่ยสามารถดูในโฟลที่ผมอัพไว้ให้ในใน t i t h u b เรียบร้อยก็สามารถที่จะดูตามได้นะเพรานะนนี้คือดินามิกคอนเทนต์นะครับที่คุณาสามารถดีไซน์ของคุณได้นะครับ โอเคนะครับทีนี้ผมว่าผมเอาผมขอหยุดแค่นี้ก่อนเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวมันจะไม่ซิงก์กับเมื่อเช้าเมื่อเช้าพูดเยอะไปหน่อยก็เลยสอนนานอันนี้จะพูดพูดได้กันกำชับเขาเรียกว่ากระทัดรัดขึ้นนะครับแต่เอาเป็นว่าก่อนจะไปเนี่ยผมก็ขอขอประกาศอะไรล้วกันว่าคราวหน้านะฮะเราจะมาลองใช้เซอร์วิสที่ชื่อว่า Enrock นะอย่าลืมนะครับว่าไปไปซ i g n up ในนี้สะหน่อยละกันเนาะนะนะไม่ยากแป๊บเดียวก็เสร็จนะฮะแต่ว่า อันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้เราสามารถเปิดเซิร์ฟเวอร์ของเราไปสู่โลกภายนอกนะให้เพื่อนในกลุ่มของเราสามารถเข้ามา Access เซิร์ฟเวอร์ของเราได้เขาเรียกว่า Public URL นะครับเดี๋ยวจะมาลองเล่นกันดูนะโอเคเพราะนั้นจบไปที่นี่ก่อนละกันใครมีประเดน็นอะไรเดี๋ยวคุยกันหลังวิชานะครับสวัสดีครับ